สวัสดีครับหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปจากMaze Walks กันมายาวนานนะครับในปีนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับซึ่งใน EP นี้ครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็สถานีแรกที่เรามาแวะกันก็คือวัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับที่อยู่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับนี่จะเป็นด้านหน้าผมก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของประตูที่สวยงามเลยนะครับมีความยิ่งใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเข้าสู่บริเวณภายในของวัดนะครับอันนี้ก็มากับเพื่อนทั้ง3เหมือนว่าเราเคยเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะเดือนชนเดือนนะฮะช่วงนี้เราเจอกันนะฮะสวนกระแสเศรษฐกิจสวนกระแสเชื้อไวรัสแล้วก็สวนกระแสทุกอย่างของโลกใบนี้นะฮะตอนนี้นะครับเรา3คนก็อยู่บนที่วิหารนะครับผมซึ่งข้างในก็ปริสถานพระแสงแก้วโพธิญาณไว้นะครับซึ่งเป็นพระรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งนะครับของวัดที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปชมบรรยากาศความงดงามของวิหารลายคำกันนะครับนะครับก็เป็นถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คหลักเลยนะครับของวัดร่องขุ่นแห่งนี้นั่นก็คือวิหารนะครับที่มีการแกะสลักได้อย่างสวยสดงดงามนะครับแล้วก็บริเวณทางขึ้นนะครับก็จะมีการทอดเรื่องราวของนรกกับสวรรค์นะครับเอาไว้เพื่อให้เวลาเราเดินผ่านเราได้พึงระลึกว่าชีวิตเราก็ต้องมีบาปบุญคุณโทษเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปชมความงามด้านในดีกว่าว่าภายในวิหารจะมีความวิจิตรการตาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปกันเลยเป็นไงกันบ้างนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จบภารกิจที่วัดร่องขุ่นกันแล้วนะครับแต่แล้วก็พอเราสองอีก3คนนะครับก็จะเดินทางไปยังอีกที่หนึ่งก็คือวัดห้วยปลากังครับนะครับร่องขุ่นในตอนนี้ก็เสร็จสวยงามทุกคนนะครับมาเที่ยวได้มาช่วงนี้เสร็จช่วยกันแดดด้วยนะคะแล้วก็ครีมกันแดดทาครีมกันแดดไปเยอะร้อนมากใช่ช่วงนี้อากาศร้อนหน่อยนะครับแต่อะไรก็คือแมสก์ด้วยนะครับระวังเป็นการแบบฆ่าเชื้อด้วยนะฮะช่วงนี้อาบแดดกันเดี๋ยวเจอกันค่อยปัดกันนะครับผมปิดแบบยูทูบเบอร์แล้วก็บริเวณด้านหลังของผมนะครับที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพบโชคนะครับผมซึ่งจะมีลักษณะองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็สามารถให้ทุกคนนะครับได้เดินได้ขึ้นลิฟต์นะครับไปชื่นชมวิวนะครับบนหน้าบนขององค์พระแม่กวนอิมนะครับสมซึ่งองค์จำลองก็จะมีรูปเรื่องของการปั้นก็คือจะประมาณองค์ที่อยู่เบื้องหลังผมนี่นะครับนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปชมความงดงามนะครับของภาพปูนปั้นนะครับผมบนองค์ของเจ้าแม่กวนอิมกันเลยดีกว่านะครับตามผมมาเลยและบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยครับก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมปางพบโชคนะครับที่ประดิษฐานอยู่นะธรรมเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งด้านบนก็ยังมีพระแม่กวนอิมนะครับอีกเกือบ30กว่าปางนะครับประดิษฐานอยู่เราสามารถขึ้นไปชมความสวยงามนะครับในแต่พระอิริยาบถของพระโพธิสัตว์ได้นะครับแต่พวกผมได้ขึ้นไปแล้วปวดเป็นเกาไม่ไหว
เราตัวเองพ่อเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้มันใหญ่มากคุณเก่งมันจึ๊กตอนนี้ก็จบภารกิจที่วัดห้วยผากังนะครับแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่วัดร้องเสือเต้นนะครับซึ่งร่องก็ร่องนะครับซึ่งเป็นวิหารสีน้ำเงินเกือบทั้งวิหารนะครับเดี๋ยวเราประเดี๋ยวว่าจะไปในงานไปกันเลยตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในบริเวณวิหารนะครับวัดร่องเสือเต้นนะครับซึ่งในนี้ก็จุดเด่นของวัดนี้เลยก็คือจะเป็นสีฟ้าเกือบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็องค์พระประธานก็จะเน้นเป็นองค์พระประธานสีขาวนะครับเพื่อเพิ่มความสบายตาเข้ามานะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเด็ดไอดอลชื่อดังนะครับจากเพจ DN นะครับเที่ยวสไตล์ชั้นฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ตอนนี้นะครับภารกิจที่จังหวัดเชียงรายในการมาไหว้พระทุนก็เสร็จสิ้นลงที่วัดร่องเสือเต้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนงั้นคอยติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย